สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนหาเรื่องมาเล่ากับดิฉันกัญญารัตน์วินรีบส่งนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 9:30 นรายการคนหาเรื่องมาเล่าของเราก็เป็นรายการที่จะหาเรื่องนะคะมาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะคะประเด็นข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตลอดทั้งสัปดาห์นะคะก็จะมาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ชมนะคะก็ประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็หนีไม่พ้นเรื่องของการปราศัยที่จังหวัดนครพนมของส.ส.สุภชัยโพสุประธานสภาคนที่2ที่ได้ลั่นวาจาออกไปว่าไอ้โง่กลางเวทีก็เกิดเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นร้อนมากมายนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นนี้และประเด็นของการแย่งพื้นที่ของพรรคภูมิใจไทยที่พยายามจะกินพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยนะคะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาร่วมวิเคราะห์รายการไปกับเราขอเชิญต้อนรับคุณพราหมณ์ศักดิ์พีพรหมชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะก็ที่เปิดประเด็นมาเมื่อกี้ในเรื่องของประเด็นใหญ่ที่ท่านสุภชัยโพสุก็เป็นส.ส.ในจังหวัดนครพนมที่เราเรียกสั้นๆว่าครูแก้วหรือว่าสหายแสงนะคะก็มีการขึ้นไปปราศัยใหญ่แล้วก็ลั่นวาจาออกมาว่าไอ้โง่เป็นการดูถูกประชาชนที่ไม่ไปเลือกส.ส.ภูมิใจไทยเพราะนครพนมได้ข่าวว่าน่าจะเป็นมีครูแก้วคนเดียวใช่ไหมคะที่เป็นส.ส.ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยน้องพลอยในพื้นที่นครพนมเนี่ยมันเป็นความคาดหวังของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วในจริงๆสนามเลือกตั้งที่จะมาถึงเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะนครพนมที่ภูมิใจไทยคาดหวังนะภาคใต้เนี่ยเขาสู้เต็มที่อยู่แล้วเรามาพูดถึงภาคอีสานเนี่ยภาคอีสานเนี่ยเพราะว่ามันเขาก็พอมีของเดิมอยู่อย่างเช่นนครพนมเนี่ยมีหนึ่งคนพอมีหนึ่งคนเนี่ยซึ่งการทำงานของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ได้มอบตำแหน่งทั้งที่เป็นส.ส.คนเดียวให้กับ คุณสุภชัยโพสุหรือครูแก้วเนี่ยให้เป็นประธานรองประธานสภาคนที่สองก็ถือว่าเป็นประมุขนะถือว่ามันได้ทำงานได้เต็มที่แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมีการจัดงบประมาณอะไรลงในพื้นที่เยอะซึ่งมันก็ทำแล้วเรื่องนี้เนี่ยพอมาส่วนจังหวัดสกลเนี่ยส.ส.พัฒนาสรรพโสเนี่ยเขาก็ได้รับมอบหมายจากพรรคเพื่อไทยให้เป็นผู้อภิปรายเรื่องงบประมาณนะค่ะเรื่องงบประมาณของกระทรวงคมนาคมซึ่งเราก็ได้ติดตามดูว่าเขาอภิปรายเรื่องว่าทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยโดยคุณศักดิ์สยามเนี่ยก็ได้จัดงบประมาณให้กับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ไอ้นั่นบ้านเขาอยู่แล้วแล้วก็ไปศรีสะเกษสุรินทร์แล้วก็มาสิ้นสุดอยู่ที่นครพนมคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกับงบ 4,000 กว่าล้านเนี่ยในการปรับปรุงถนนหนทางเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเขาเรียกการปรับปรุงนะปรับปรุงผิวถนนปรับปรุงไอ้เรื่องเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรต่างๆไปทำใหม่อ่ะพัฒนาเนี่ยเขาอภิปรายไปล่วงหน้าแล้วแต่ทีนี้ว่าพอมาขึ้นสู่เวทีวันนั้นเนี่ยวันที่4ธันวาเนี่ยซึ่งเป็นวันที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีกำหนดการเปิดตัวผู้สมัครเปิดตัวผู้สมัครทั้งหมดก็ได้ระดมคนมาเยอะนะถือว่าหลัก 20,000 กว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยเยอะมากคุณสุภชัยหรือครูแก้วเนี่ยขึ้นเวทีก็เลยพูดตามที่เราปรากฏเราเห็นเงี้ยทีนี้พอเรามาดูเนี่ยน้องพลอยเรามาดูคือคำว่าไอ้โง่เนี่ย คือมันเอาละก่อนหน้านี้เนี่ยครูแก้วเนี่ยได้มาขอโทษขอโพยแล้ว มากราบมาไหว้ในสภาคือถือว่าเป็นลักษณะของความเป็นลูกผู้ชายนะไอ้นี่ต้องยอมรับส่วนหนึ่งคือกล้าแต่ว่าในวิสัยของจริยธรรมเนี่ยมันไม่ได้ค่ะคำว่าจริยธรรมเนี่ยคือทุกคนน่ะต้องมีหลักจริยธรรมแต่ค
คนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ย คือหลักจริยธรรมเนี่ยน้องพลอยต้องสูงสุดนะต้องสูงสุดอ่ะสมมุติเดี๋ยวเราสมมุติเรื่องนึงสมมุติว่าเรื่องนึงส.ส.ท่านหนึ่งท่านใดไปเกิดไปชอบผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งเขามีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวก็ได้มันก็ผิดจริยธรรมแล้วแต่เพราะว่ามันจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในจำนวนหลัก 150,000 คนต่อ1คนน่ะนั่นเป็นตัวแทนคนแสนหน้านะทำอะไรเนี่ยมีอนุภาพหมดทีนี้ถ้าส.ส.ไปมีภาระไปมีอะไรทางฉันชู้สาวกับผู้หญิงนอกเนี่ยแล้วก็ออกมาขอโทษว่าผมไม่รู้ค่ะคือผมไม่รู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วผมไม่รู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วแล้วจบเนี่ยมันไม่ใช่นะค่ะก็คือมันไม่จบแน่ๆใช่ทีนี้ว่าเมื่อวานเนี่ยก็เห็นว่าเรื่องนี้มันจะไปถึงไหนก็เลยมีโอกาสสอบถามไปยังส.ส.พัฒนาสรรพโสค่ะซึ่งส.ส.พัฒนาสรรพโสเนี่ยได้คุยกันทางสอบเนี่ยท่านบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ติดใจอะไรนะเพราะว่ากับครูแก้วเนี่ยเขากลับเครื่องบินพร้อมกันเพราะว่าลงสนามเดียวกันก็คือนครพนมเนี่ยก็ต่อจากสนามบินไปแค่70กว่าโลนั่งคุยกันไปกันหนุงกันหนิงก็คือตลอดแล้วคุณพัฒนาเนี่ยสสพัฒนายังมาบอกด้วยว่าครูแก้วก็หนึ่งโทรศัพท์มาขอโทษสองเนี่ยไปเจอในสภาเนี่ยนอกจากไปไหว้ขอโทษทั้งสภาในภาพรวมแล้วเนี่ยไปไหว้ส่วนตัวด้วยนะค่ะเขาบอกว่าโดยส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไรแต่คือทางจริยธรรมเนี่ยเขาต้องเดินต่อค่ะเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องของจริยธรรมของสสเนี่ยน้องพลอยมันถ้าเรามาคิดกันจริงๆเนี่ยมันมีทุกเรื่องนะมันไม่ใช่ว่ามีเฉพาะเรื่องไปด่าคนโน้นคนนี้ในเรื่องข้อประพฤติปฏิบัติอะไรต่างๆในเรื่องของจิตสำนึกของคนที่เป็นผู้แทนเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยน้องพลอยก็อยากจะบอกกับคนทั่วๆไปอยากจะบอกพี่น้องประชาชนทุกภาคคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราเมินเฉยเนี่ยเราไม่ได้ค่อยตรวจสอบจริยธรรมของคนที่เป็นตัวแทนเราค่ะพอทีนี้วนกลับมาในเรื่องของงบประมาณที่กระทรวงคมนาคมได้เอาไปลงกับจังหวัดต่างๆก็ถือว่าเป็นแผนไหมคะสำหรับการที่ภูมิใจไทยเนี่ยได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลในชุดนี้เพื่อนำงบประมาณนำคนมาต่อตาล่อใจพ่อแม่พี่น้องหมายความว่าในการที่จะออกไปหาเสียงและบอกว่าขอยกจังหวัดนะแล้วจะได้รัฐมนตรี1คนหรือเห็นถนนทางของบุรีรัมย์ของนครพนมแล้วมันพัฒนาก็เอามาเป็นนโยบายสำหรับพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดอื่นๆค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขามีการก็เหมือนกับยุทธวิธีเหมือนกับยุทธวิธีในการหาเสียงเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งถ้าน้องบอยติดตามเนี่ยเขาไปหาเสียงที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะเขาก็บอกว่าถ้าศรีสะเกษยกจังหวัดเนี่ยรัฐมนตรีหนึ่งคนสองสองสองเลยค่ะทั้งว่าการทั้งช่วยนะค่ะสองที่นั่งจะด้วยความยังไงเขาจะทำได้ว่าวันนี้เราก็ยังไม่เห็นอนาคตนะแล้วก็ครั้งหนึ่งเขาไปปราศัยอยู่ที่จังหวัดพิจิตรก็ไปให้ตำแหน่งรัฐมนตรีไว้ที่พิจิตรที่หนึ่งค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ลพบุรีก็ให้ที่หนึ่งแล้วก็ที่นครพนมอีกที่หนึ่งทีนี้ว่าการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีในอนาคตแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเผื่อเขารับปากแล้วทำเขาก็ทำได้เขาก็สลับเอาแต่ว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่อยากจะบอกเนี่ยก็คือเรื่องของไม่ใช่ว่าการหาเสียงเนี่ยน้องพลอยเราไม่ได้เข้าข้างพรรคหนึ่งพรรคใดเราพูดในฐานะสื่อที่จะสื่อไปยังพี่น้องประชาชนคนที่เป็นเจ้าของอำนาจเนี่ยที่เขาจะตัดสินใจเลือกใครเนี่ยให้เขาใช้วิจารณญาณในการพิจารณาไม่ใช่ว่าไปหาเสียงว่าจะให้นู่นให้นี่อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เราไปเทคะแนนให้แต่ว่าถ้าส.ส.เหล่านั้นเนี่ยมันขาดจริยธรรมเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะนำความเจริญมาสู่ได้นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญค่ะเพราะงั้นเนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยน้องพลอยตอนนี้เนี่ย
พรรคภูมิใจไทยเนี่ยแทนที่จะได้แต้มเนี่ยเห็นไหมพี่เนี่ยอิจฉาพรรคเพื่อไทยมากเลยนะค่ะทำไมพรรคเพื่อไทยที่อิจฉาเพราะว่าเขาโชคดีอ่ะค่ะเขาโชคดีก็มีพรรคการเมืองทุกพรรคหาเสียงให้เขาตลอดเลยคุณประยุทธ์เนี่ยก็หาเสียงให้เพื่อไทยหมายความว่ายังไงคะก็คือกับการทำอะไรที่ไม่สำเร็จสักเรื่องนึงเนี่ยเขาก็เลยย้อนกลับไปดูพรรคเพื่อไทยเคยทำได้มาก่อนถูกไหมอย่างคุณประวิตรพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็หาเสียงให้เพื่อไทยอีกค่ะเพราะว่าทำอะไรก็ไม่ได้ชัดเจนสักอย่างตั้งแต่นโยบายตั้งแต่เขาหาเสียงเมื่อปี62ทำไม่ได้สักเรื่องค่ะนี่ภูมิใจใดเนี่ยแทนที่ว่าจะดีอยู่แม้มันโชควาสนาของเพื่อไทยเนี่ยครูแก้วบนเวทีใครคิดว่าแกจะหลุดอ่ะค่ะระดับนั้นเนี่ยค่ะเพราะว่าแต่ว่าคือโดยสามัญสำนึกของคุณสุภชัยเนี่ยคือแกก็จะหลุดบนสภาเนี่ยบ่อยแต่ว่าไม่รุนแรงจริงๆแล้วเนี่ยการทำหน้าที่ประมุขเนี่ยหรือประธานสภารองประธานเนี่ยก็เหมือนกับประธานนะค่ะเพราะว่ารองประธานจะเข้ามามีบทบาทต่อเมื่อประธานลุกออกไปจากที่นั่นแล้วแล้วก็อาจจะไปพักผ่อนมีภารกิจอื่นอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเขาสลับกันเนี่ยเพราะนั่งนานมันก็ลำบากใช่ไหมคุณสุภชัยในการหลุดประจำแม้กระทั่งกับคุณเสรีนะกับคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยคือเป็นการโต้กันไปโต้กันมาจริงๆแล้วประธานเนี่ยไม่มีสิทธิ์โต้นะค่ะเพราะเป็นกลางเคยจำได้ใช่ไหมที่เขาบอกเขาเป็นวีรบุรุษนะแกบอกว่าแกเนี่ยเป็นสายแสงนี่คุณรู้จักผมไหมแม้ที่จริงๆแล้วไอ้การจะเป็นวีรบุรุษชั้นไหนมันเป็นเรื่องของผู้อภิปรายค่ะแต่ว่า โทษ ไอ้คนทำหน้าที่บนบัลลังก์เนี่ยมันต้องนั่งฟังแล้วก็ควบคุมแล้วก็ดูแลการประชุมให้มันสมบูรณ์ทีนี้แกเนี่ยแกก็ไปของแกเรื่อยพี่เลยบอกว่าประเด็นนี้น้องพลประเด็นที่ด่ามันหนักอะนะค่ะมันนอกจากจะเป็นการด่าไปกระทบของพรรคอื่นๆเนี่ยมันเป็นการดูถูกประชาชนพี่น้องชาวสกลพี่น้องชาวอุดรที่ไม่เลือกพรรคภูมิใจไทยก็ใช่ที่มันเป็นจิตจำนงเป็นเจตจำนงของเขาที่ต้องการจะเลือกพรรคไหนก็แล้วแต่ประชาชน เป็นคนตัดสินเพราะว่าอำนาจสูงสุดมันเป็นของประชาชนอยู่แล้วแต่การไปพูดแบบนี้นอกจากจะเป็นการด่าแล้วมันเป็นดูถูกประชาชนไปด้วยก็ใช่นี่ในส่วนนี้ก็ดูถูกว่านี่ไงนี่ไงถ้าคุณอยากได้งบประมาณเยอะๆคุณอยากได้ถนนหนทางดีๆคุณก็เลือกพรรคภูมิใจไทยดิค่ะนั่นมันเป็นการโฆษณาด้วยนะนอกจากจะผิดจริยธรรมแล้วเนี่ยน้องพลอยแต่ว่ามันไม่เข้าสู่หมวดเลือกตั้งค่ะเท่านั้นเองถ้ามันเป็นการขับเคี่ยวกันอยู่ในหมวดเลือกตั้งเนี่ยผิดนะเนี่ยนั่นเป็นการสัญญาว่าจะให้นะค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่เข้าไปสู่หมวดนั้นแต่ว่าเราก็เห็นว่ามันการปราศัยแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นซึ่งคือนี่ถ้าไม่ได้ฟังเองเนี่ยนะก็จะไม่คิดว่ามันจะออกคำนี้เข้ามาได้สมมุตินะถ้าแกบอกว่าไอ้บ้าก็ยังสอบลงมาหน่อยไม่น่าเกลียดเท่าไอ้โง่ไอ้โง่นี่โอ้โหมันโง่พจนานุกรมคืออะไรน้องพลโง่โง่คือไม่มีสติแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญญาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นคำที่รุนแรงนะคะเวลาไปพูดกับคนที่เราไม่ได้มีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวอย่างเงี้ยคือหลุดออกมาจากปากคนที่เป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรนะคะใช่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยแกบอกว่าจากที่การแกปราศัยคนเยอะค่ะแล้วก็กลอนพาไปค่ะคือก็น่าเห็นใจอยู่นิดนึงนะแต่ว่ามันทุกอย่างต้องมีสติทุกอย่างต้องมีสติเพราะว่ากับการที่เราจะมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ยขนาดเรานั่งจัดรายการอยู่เนี่ยเราก็ยังต้องระวังเห็นไหมขนาดว่าไม่ได้ไปต่อหน้าคนอะไรเยอะนะแต่ว่าในลักษณะของการแพร่ภาพออกไปทางสื่อเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังที่จะไม่ไปว่าเขาอะไรถ้าไม่ใช้คำว่าไอ้โง่เนี่ยอาจจะว่าเอ๊ะโง่หรือแกล้งโง่เนี่ยมันก็ยังพอ
ยังพอไหวอยู่นะเพราะงั้นเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องมีขบวนการดำเนินการต่อหนึ่งก็คือเรื่องจริยธรรมข้อที่สองเนี่ยน้องพลอยเป็นเรื่องของการแทรกแซงฝ่ายบริหารเนี่ยไปแทรกแซงงบประมาณด้วยนะค่ะก็คือไปเอางบที่ควรจะจัดสรรให้กับทุกๆพื้นที่อย่างเท่าเทียมเอามาให้กับจังหวัดที่ตัวเองมีส.ส.อยู่ก็เนี่ยส.ส.พัฒนาเราฟังอภิปรายเนี่ยเขาบอกว่างบในการซ่อมแซมเนี่ยงบในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยค่ะ 4,000 กว่าล้านนะค่ะแต่ไปกระจุกอยู่ที่บุรีรัมย์เนี่ย 1,000 กว่าแล้วค่ะเห็นไหมคือนอกนั้นอีกตั้ง76จังหวัดนะมันไปจุกอยู่นั่นเป็นก้อนใหญ่แล้วค่ะนี่เขาบอกว่าเอาพี่ฟังดูแล้วก็เห็นเข้าใจที่ส.ส.พัฒนาอภิปรายนะเพราะพี่ก็ไปรีฟังใหม่นะว่าเขาเป็นรุนแรงไม่รุนแรงอะไรเขาบอกเขาดีใจแทนพี่น้องคนบุรีรัมย์แต่เขาเสียใจในฐานะคนไทยที่ว่างบเนี่ยแทนที่จะกระจายออกไปใช่ไหมมันก็ไม่สามารถกระจายออกไปได้ไปกระจุกอยู่เพราะงั้นเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่สอบถามเราก็ต้องติดตามกันดูขบวนการตรวจสอบขบวนการสอบตรวจสอบของสมาชิกรัฐสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยว่าทางหน่วยงานที่ตรวจสอบเนี่ยมันจะทำจริงมากน้อยขนาดไหนซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยน้องพลอยถ้าเราไปดูถ้ามันเป็นต่างประเทศอะไรเนี่ยไม่ได้เลยนะนี่ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกนะค่ะนี่มันเราดูที่นี่ไอ้นี่บ้านเราค่ะอันนี้ถามเป็นความรู้ต่อนิดนึงว่าอันเนี้ยมันเป็นในเรื่องของงบหาเสียงล่วงหน้าไหมคะหมายความว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆหรือว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็จะนำงบในกระทรวงต่างๆเอามาลงพื้นที่เป็นการหาเสียงล่วงหน้าอันนี้เป็นการหาเสียงล่วงหน้า 100% อยู่แล้วค่ะแล้วก็ยิ่งต่อไปเนี่ยน้องพลอยต่อไปเนี่ยมันจะมีงบกลางอีกนะค่ะซึ่งจะไหลไปประมาณเดือนมกราเนี่ยมีงบกลางอีกงบกลางเนี่ยมันเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนี่ก็สามารถที่จะจัดสรรสมมุติว่ามีงบกลางสมมุตินะเราสมมุติให้มันตัวเลขจะได้ไม่เยอะมีงบกลางอยู่พันล้านเนี่ยก็กระจายแต่เขาให้พักร่วมเอาไปทำโน่นทำนี่ทำนั่นแล้วก็ได้เป็นการหาเสียงล่วงหน้านี่ถือว่ามันเป็นการเอาเปรียบการแข่งขันกับคู่ต่อสู้ค่ะก็ตัวเองรัฐบาลอยู่คือฝ่ายค้านเนี่ยเขาไม่มีงบอะไรจะไปทำให้พ่อแม่พี่น้องอยู่แล้วยกเว้นซะว่าแต่การเอานำปัญหาเข้ามาในสภาเพื่อให้มีการแก้ไขถูกไหมคะนี่อย่างคุณประยุทธ์เนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยเขามีแผนอยู่แล้วเนี่ยที่จะให้ของฝันเห็นมีน้องพลอยลองไปสืบดูในข้อมูลแล้วกันว่าเขาจะให้รางวัลอะไรในตอนปีใหม่เนี่ยจะให้พี่น้องประชาชนนะอาจจะแจกเงินอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นช่วงเป็นไฟเป็นก็ภาษาชาวบ้านเขาเรียกไฟไหม้ฟางมันลุกพรุบเดียวแล้วก็จบดับเห็นไหมค่ะคือการให้ที่ยั่งยืนเนี่ยมันจะต้องให้แบบคนไม่ลำบากค่ะก็คือพออยู่พอกินไปเรื่อยๆได้ใช่ไม่ใช่ว่าให้มา300 500ต่ออาทิตย์แล้วหมดแล้วอย่างนี้พี่น้องจะไปเอาอะไรใช้ต่อใช่ก็คือเหมือนกันน่ะที่เคยให้มาเนี่ยค่ะไอ้คนละครึ่งอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องจ่ายครึ่งด้วยนะแต่ก็ยังดีแต่ว่าคือการให้เนี่ยมันต้องเป็นการให้ที่ยั่งยืนอย่างเช่นว่าการให้การขึ้นราคาพืชผลทางการเกษตรมันยั่งยืนเห็นไหมการให้ในการค่าแรงมันก็ยั่งยืนการให้อะไรต่างๆเนี่ยมันต้องให้แบบที่เขาสามารถที่จะอยู่ไปได้ยาวๆไม่ใช่ว่าเขามาใช้แป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดมันก็ไม่ได้พูดถึงค่าแรงเราพูดถึงภูมิใจไทยเพื่อไทยใช่ไหมคะพอพูดถึงค่าแรงก็เพิ่งมีการเปิดตัวนโยบายค่าแรง600บาทซึ่งในพื้นฐานเราฟังดูมันก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมคะแต่ว่าพอทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยค่ะก็มีคนออกมาค้านทั้งคุณสุชาติทั้งที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งน่าจะมีความเห็นใจแรงงานอยู่บ้างกลับไปเข้าข้างกลุ่มทุนว่าอ้าวแล้วเจ้าของกิจการเขาจะทำยังไงแล้วก็มีคนออกมาร้องเช่นคุณสนธิยาอย่างเงี้ยคุณสนธิยาสวัสดีก็ออกมาร้องว่าอาจจะทำไม่ได้จริงอันนี้พี่พรามมีความเห็นว่ายังไงบ้างคะคือเรื่องค่าแรงเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าถ้าเผื่อเพื่อไทยเขาทำได้จริงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ย
คุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยก็เหมือนน้องพลอยว่ามันต้องเข้าใจคนผู้ใช้แรงงานเนี่ยผู้ใช้แรงงานน้องพลอยมีเอาสมมุติว่าผู้ใช้แรงงานทั้งหมดมีอยู่20ล้านค่ะมันจะมีผู้ประกอบการนายจ้างเนี่ยจะถึง 500,000 ป่ะล่ะเห็นไหมก็เขามาเลือกเอาฝั่งนี้ไงยังออกมาว่าต่อไปก็จะลำบากผู้ประกอบการจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างของคุณถามคุณสุชาติดูเงินคุณเหรอแล้วไอ้ที่เขากำไรอ่ะที่ผู้ประกอบการบริษัทห้างร้านต่างๆกำไรเนี่ยทำไมไม่เอามาจ่ายอ่ะมันจะเป็นค่าแรงได้บ้างเนี่ยไปอิจฉาเลยกับคนจนนะน้องพลอยไปอิจฉากับผู้ใช้แรงงานเนี่ยซึ่งพี่ว่ามันไม่ถูกนะควรสนับสนุนด้วยซ้ำไปถ้าคุณสุชาติแต่ว่ามันอย่างว่าเลยนะไอ้คนหลักคิดเนี่ยมันไม่เหมือนถ้าผมเป็นคุณสุชาติผมสนับสนุนเลยนะค่ะในฐานะผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผมเห็นด้วยแต่ได้หน้าคุณทำให้ได้นะผมจะพยายามเรื่องวิธีการทำเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่ว่าเขาก็พักที่เขาออกนโยบายมาเนี่ยน้องพลอยเขาก็คัดสรรเขาก็พยายามมีการเทียบเคียงมีการเปรียบเทียบอะไรมาเยอะแล้วไม่ใช่มันเขาจะออกมาก็ออกแบบไม่ได้เป็นจริงอะไรเลยแต่พี่ว่าตัวนี้ทำได้ค่ะก็ในวันนี้นะคะเราก็พูดถึงเรื่องของบรรยากาศทางการเมืองรอบสัปดาห์พอสมควรนะคะก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณนะคะแขกรับเชิญที่วันนี้มาร่วมวิเคราะห์รายการไปกับเราก็พบกันใหม่ในวันต่อไปนะคะวันอาทิตย์นะคะก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะดีครับ